สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวคลิปบ้างนะฮะหลังจากรอบก่อนนี่คือทำวิดีโอเพนไปนะฮะวันนี้ก็จะรีวิวเป็นตัว US Tanker นะฮะ In World War 2เป็นฟิกเกอร์ขนาด 1:16 นะฮะเป็นเรซินจากยี่ห้อนะฮะ MJ Miniature นะฟิกเกอร์ชุดนี้ก็ได้รับมาจากมือของเจ้าของบริษัทเองเลยนะฮะตอนไปญี่ปุ่นโอเคเรามาแกะดูกันฮะดูให้ดูรอบๆก่อนนะฮะกล่องก็ลักษณะเป็นกล่องกระดาษลังนะฮะรีไซเคิลฮะด้านข้างก็สแตมป์ง่ายๆนะตา MJ แล้วก็มีสแตมป์นะฮะมีวันที่นะฮะอีกด้านหนึ่งเป็นลายเซ็นของมันจินคิมนะฮะโอเคก็เป็นกล่องแบบว่าง่ายๆนะด้านหลังก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่คล้ายๆนามบัตรนะฮะบอกชื่อยี่ห้อแล้วก็อีเมลแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทนะครับโมเดลคิด for adult collector นะสำหรับนักสะสมวัยเจริญพันธุ์หรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทอยห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า14นะฮะแล้วก็ Make in เกาหลีโอเคตัวกล่องก็ลักษณะคือถ้าเราจะแกะนี่เราสติ๊กเกอร์หน้ากล่องนี่มันจะซีลไปในตัวนะฮะคือมันจะแปะทับรอยเปิดซึ่งเราก็ต้องตัดมันออกมานะครับโอเคแป๊บหนึ่งเราก็จะทำการตัดแม่งก่อนโอเคโอเคพอดีผมจะเก็บกล่องไว้เพราะว่าผมแม่งไม่ทำเลยช่วงนี้ผมแม่งทำแต่ US เพราะว่าผมไม่ได้ทำทหาร US ในสงครามโลกครั้งที่2ค่อนข้างนานมากแล้วก็มีความโหยหาเล็กน้อยนะฮะจะได้เก็บกล่องไว้ดูสวยๆนะฮะซื้อฟิกเกอร์แท้แต่ละทีก็ไม่ใช่ถูกๆก็ทำอะไรให้มันเรียบร้อยนิดนึงโอเคก็แกะมากล้องกูใกล้ไปไหมสัตว์กูกรีดเรียบร้อยแล้วโอเคจะแกะยากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีตรงนี้มีเขียนโอประทับใจชิบหายมี thank you ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณเช่นกันฮะที่ให้ผมมาฟรีๆนะมันจินคิมนี่ตัวจริงนี่น่ารักพอสมควรเปิดมาแล้วนะก็จะเจอบับเบิ้ลแวบไว้อย่างเยอะนะครับอันนี้ผมขอออกก่อนนะเก็บไว้นี่ก่อนโอเคโต๊ะแม่งจะได้ดูสะอาดหน่อยนะก็ถูกห่อหุ้มมาอย่างเดย์นะฮะเขาเรียกว่าอย่างเดย์สติ๊กเกอร์ด้านในก็จะประกอบด้วยรูปชิ้นลายของร่วงถุงบอดี้นะฮะ1ถุงกับถุงชิ้นส่วนเล็กน้อยนะฮะอีก1ถุงอันนี้มัน1:16ใช่ไหมไม่ใช่120นึงดูแป๊บนึง1:16นะฮะนี่เราต้องดูให้ดีนะว่าฟิกเกอร์เนี่ยมันจะแยกเป็น120มิลเนี่ยคือ1:15นะฮะส่วน1:16เนี่ยเราจะหมายถึงฟิกเกอร์110มิลลิเมตรนะฮะซึ่งจะเตี้ยกว่าหน่อยนึงนะฮะสมัยก่อนนี่คนจะคิดว่าขนาด120มิลเนี่ยเป็น1:16ซึ่งมันไม่ใช่มันฟิตพอสมควรนะฮะถุงแม่งทำมาเฉพาะแน่เลยฮะโคตรฟิตโอเคตัวบอดี้นะฮะมันก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นชิ้นเดียวมาเลยนะทั้งบอดี้และกางเกงและรองเท้านะฮะซึ่งวิธีนี้ก็หล่อง่ายด้วยแล้วก็ง่ายสำหรับการประกอบค่อนข้างอ้วนนะตอนนี้ผมว่าค่อนข้างอ้วนคืออาจจะอยากทำให้ดูเสื้อหนาตัวใหญ่เพราะผมไม่แน่ใจแต่ไอ้เหี้ยมันอ้วนนี่กูจะรีวิวเพื่อขายของหรือว่าเพื่อจะให้คนไม่ซื้อไอ้ตัวก็ในถุงนี้มันมี2หัวมานะ
ก็เป็นหัวที่เป็นหน้าปกตินะฮะกับหัวที่เป็นหน้าคล้ายๆว่าคาบซิก้าอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งใช่ป่าวะมีซิก้าให้กูวะเออมีหรือเปล่าวะน่าจะมีนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะหัวใบหน้าก็ปั้นออกมาได้ดีมากเลยนะผมชอบมากเลยอันนี้เขาไม่บอกชื่อคนปั้นเขาบอกว่า Sculpted by the MJ Studio นะฮะก็คือคงเป็นทีมงานของเขาเองแหละเขาถึงไม่บอกชื่อคนปั้นนะฮะจริงๆแล้วใบหน้านี่ไม่ใช่ปั้นเปลี่ยนแค่ปากนะเท่าที่ผมดูเหมือนเป็นการเอาใบหน้าสีเนื้อเนี่ยมาปั้นครอบไปใหม่ทั้งหมดให้เป็นใบหน้าอันนี้นะฮะพอลักษณะบางอย่างนี่ต่างกันพอสมควรถึงแม้จะคล้ายๆกันนะฮะรายละเอียดของหมวกรถถังนะฮะค่อนข้างคมชิบหายเลยนะฮะตัวนี้ผมว่าน่าจะทำให้ดูเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแขนนะครับมีจอยอย่างสวยงามมีรูให้คุณไหมอ๋อมีรูนะครับมีรูกับจอยนะฮะรอยยับก็มาตรฐานนะใช้ได้ไม่พิเศษเท่าไหร่แต่เป็นรอยยับที่สวยใช้ได้นะแล้วก็ข้างนี้ถือปืนกลมือทอมสันนะฮะอะไร M1 วะใช่น่าจะ M1 ไอ้ด้านล่างนี่อย่าเสือกตัดทิ้งนะนั่นคือซิก้าฮะที่จะให้มันคาบไว้เอ้ยมันไม่ได้ฆ่าไม่หว่าแล้วชิ้นนี้มันชื่ออะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะฮะนี่มันส่วนเกินที่อะไรไม่รู้นะอ๋อมันไม่ใช่ฆ่าซิก้าแม่งยิ้มไม่เฉยผมเอาให้ดูใหม่ผมก็เพิ่งเห็นพร้อมกับคุณนี่แหละโอเคแม่งยิ้มเฉยเป็นหน้ายิ้มกับหน้าไม่ยิ้มเนาะแก้ไขอัปเดตหน่อยแล้วกันหน้ายิ้มกับหน้าไม่ยิ้มอยากได้ขึมหรือไม่ขึมก็แล้วแต่ใจเลยนะปืนกลนี่ผมว่าตอนเอามาทำจริงอาจจะต้องแต่งเล็กน้อยเพราะว่ามีร่องรอยขูดขานิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ฮะสวยแมกกาซีนเนี่ยจะต้องดัดนิดนึงดูมันเบี้ยวนิดหน่อยแต่โอเคนะรับได้แล้วก็มีบริษัทนี้ใครปั้นคล้ายๆผมอย่างนึงคือทำจอยต์มาให้ทุกส่วนเลยฮะมีจอยต์แขนนะฮะก็จะประกอบกันประมาณนี้นะสุดหรูสัตว์ equipment มีมาอย่างเดียวคือซองปืนพกนะครับก็มาตรฐานนะฮะมาตรฐานไม่คมมากเท่าไหร่แต่มาตรฐานเพราะตัวด้ามปืนมีทำ texture เป็นเขาเรียกอะไรเม็ดมะยมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายลายสับปะรดอะซึ่งคล้ายๆกับปืนจริงนะฮะที่มีเซ็กเจอร์แบบนี้โอเคสองปืนก็ลองในเมื่อมันมีจอยมาแล้วเนี่ยเราสามารถประกอบแห้งดูก่อนได้นะฮะโอเคผมชอบหัวยิ้มการประกอบก็สามารถเลือกองศาหัวได้นะฮะเดี๋ยวผมลองประกอบใช้บลูแท็กให้ดูเลยดีกว่าชิ้นส่วนนี้คือตัดเขาตัดรูเทมาให้เลยนะได้หลายๆส่วนซึ่งทำให้ทำได้ง่ายฮะส่วนหัวนี่เราเปลี่ยนองศาได้เล็กน้อยนะทำให้คือแล้วแต่เราไอ้ที่บูแท็กแม่งไม่แน่นโอเคติดไหมสัตว์เดี๋ยวพออยู่เนาะเพราะข้างนี้ยังเสียบไม่ได้นะครับเพราะว่าติดรูเทก็เป็นชิ้นเก็บเดี๋ยวที่พ่อประกอบไปแล้วผมจะหมุนให้ดูอีกทีนึงว่าสัดส่วนมันรวมๆมันจะเป็นยังไงนะสัดส่วนก็สวยนะดูตัวใหญ่ดีนะฮะเนี่ยก็ไม่ได้ผิดสัดส่วนอะไรนะดูด้านข้างก็จะเป็นลักษณะว่าแต่ผมว่าดูบอดี้มันดูเป็นฝรั่งดีนะคือดูเฉพาะบอดี้ในเหมือนมันจะอ้วนนะแต่ว่าเหมือนฝรั่งที่ยังไงอะ
ไม่ใช่วัยรุ่นมากอ่ะพอมีอายุพอสมควรก็35อะไรเงี้ยมันก็จะหุ่นประมาณนี้แหละฝรั่งรองเท้าทำออกมาค่อนข้างโอเคนะปืนนี่นี่มีตรงนี้มีรูให้ติดปืนเนี่ยนะอย่างนี้ก็พอดีเป๊ะนะฮะการประกอบถือว่าลงตัวดีมากเลยแล้วก็ชิ้นส่วนน้อยดีด้วยนะฮะฟิกเกอร์ยุคใหม่ๆนี้เราไม่ค่อยแบ่งชิ้นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือค่าหล่อแม่งจะแพงด้วยนะมันเป็นแง่ของการผลิตนะฮะแล้วก็หล่อยากแยกชิ้นยากแล้วก็ขนส่งยากเพราะว่าชิ้นเล็กเยอะๆนี่มันหายด้วยแล้วก็หักด้วยนะฮะโอเคก็ยี่ห้อนี้ถือว่าเป็นยี่ห้อไม่เก่าแก่อะไรมากเนาะก็เกือบจะเป็นน้องใหม่ในวงการนะแต่ว่าเขาค่อนข้างดังเพราะเจ้าของบริษัทเขาเนี่ยเป็นเพนเตอร์ฝีมือดีมากระดับโลกคนหนึ่งนะฮะอันนี้ใส่เป็นหัวของหัวที่ไม่ยิ้มนะฮะก็จะเก๊กๆหน่อยนึงนะครับน่าทำฮะตัวนี้น่าทำผมว่าเดี๋ยวผมรัดคิวตัวอื่นทำตัวนี้ดีกว่าไหนๆผมก็จะเล่นแทงเกอร์แล้วปีหน้านี่ผมมีทั้งจะได้เอาไปโชว์ทั้งเนี่ยทั้งฟิกเกอร์เต็มตัวทั้งบัส35ที่เพิ่งทำเสร็จไปแล้วแล้วก็บัส1ต่อ10ด้วยโอเคก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะฮะก็ใครสนใจก็ฝากสั่งได้นะฮะฝากสั่งผมก็ได้นะฮะจริงผมก็ลืมไปเลยนะฮะว่าลืมอินฟอร์เมชันเลยว่าผมสามารถสั่งของยี่ห้อ MJ ได้ด้วยนะฮะถ้าสนใจก็ลองถามไปที่ฮาร์โตลิวิลล่านะฮะเป็นผู้จัดการของบริษัทสยามคาร์มินิเจอร์นะฮะซึ่งสยามคาร์มนี่เปิดไลน์ใหม่แล้วก็คือรับสั่งสินค้าจากต่างประเทศในราคาที่ค่อนข้างผมคิดว่าถูกกว่าสั่งเองเมืองนอกฮะเนื่องจากเรารู้จักกับบริษัทต่างๆเนี่ยเป็นการส่วนตัวด้วยนะฮะก็ฝากไว้นะเรื่องของแท้เยอะๆฮะอย่าให้อายชาวบ้านเขาขอบคุณมากครับ